รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์เราต้องใช้ชีวิตให้พร้อมอยู่เสมอเราต้องดำเนินชีวิตทุกวันเรากับว่าพระเยซูก,กำลังจะเสด็จกลับมาในอีก5นาทีข้างหน้าขอบคุณที่ร่วมชมรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันกับเรา คุณรู้ไหมฉันชอบสอนพระวจ,จนะพระเจ้าเพราะมีฤทธเดชในนั้นที่เปลี่ยนแปลงเราได้เราต้องการพระวจ,จนะของพระเจ้าและมีบางเรื่องที่เราต้องได้ยินซ้ําแล้วซ้ําเล่าฉันมั่นใจว่าคุณเห็นอยู่แล้วว่าในโลกของเราทุกวันนี้มีความท้าทายพอสมควรมีสิ่งล่อใจมากมายให้เราอารมุ่มอลัลวยมีผู้คนจํานวนมากมายที่ศีลธรรมตกต่ําไปเรื่อยๆและเราต้องระวังให้มาก ว่าเราจะยืนหยัดและยึดความจริงในพระวจนะพระเจ้าไว้ให้มั่นแทนที่จะปล่อยตัวไปกับโลกและเริ่มทําเหมือนที่คนอื่นเขาทํากันฉันกําลังเทศนาในหัวข้อเป็นคนของพระเจ้าในโลกที่ไม่เชื่อพระเจ้าวันนี้ฉันจะมาพูดถึงหลายเรื่องด้วยกันแต่พระกัมภีร์บอกว่าเราอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่ได้เป็นของโลกความหมายคือเราอยู่ที่นี่เราอยู่ในโลกนี้ แต่เราจะไม่เป็นเหมือนชาวโลกเราควรส่งผลต่อโลกนี้แต่อย่าให้โลกนี้ส่งผลต่อเราพระเจ้าอยากให้เราเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่อยู่ในความมืดที่ปราศจากพระองค์ซึ่งเราทำไม่ได้แน่ถ้าเราเองก็เป็นเหมือนพวกเขาย้อนบทที่17 ข้อ14ถึงกล่าวว่าข้าพระองค์มอบพระดํารัสของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้วพระเยซูตร,รัสข้าพระองค์มอบพระดํารัสของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้วและโลกนี้เกลียดชังเขาไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะถ้าเกิดว่าชาวโลกจะไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังจริงๆรู้ไหมมีคนจํานวนมากที่เป็นคริสเตียนแต่จากพฤติกรรมของเขาคุณดูไม่ออกเลยว่าเขาเป็นคริสเตียนนั่นไม่ใช่คนประเภทที่เรากําลังพูดถึงวันนี้เรากําลังพูดถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่แค่ไปโบสถ์วันอาทิตย์เท่านั้น แค่จะได้เครื่องหมายเช็คว่าไปโบสถ์แล้วแต่เรากำลังพูดถึงคนที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะข้าพระองค์มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้วและโลกนี้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย มารวนเวียนอยู่บนโลกนี้มันวุ่นวายกับการพยายามล่อลวงเราและดึงเราเข้าสู่ความบาปพยายามให้เราอารม่มอรลวยตลอดเวลาพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำตัวเหมือนมนุษย์ต่างดาวจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ชื่อดาวเคราะหคริสเตียนเราไม่จำเป็นต้องทำตัวเคร่งาศาสนาสุดโตรงเราแค่ต้องประพฤตินตนตามพระวจนะ ของพระเจ้าคุณรู้ไหมพฤติกรรมเป็นเรื่องสำคัญมากนั่นคือสิ่งที่คนเห็นเขาไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในใจเราพวกเขาจะเห็นว่าเราทำตัวยังไงบ้างฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแต่รู้ไหมพระเจ้ามักจะท้าทายให้ฉันที่จะปรับพฤติกรรมตัวเองในเรื่องนี้หรือในเรื่องนั้นฉันพูดได้เลยว่ามีเรื่องที่พระเจ้าพยายามเปลี่ยนแปลงฉันอยู่ตลอดเวลา ไม่จำเป็นเลยว่าฉันต้องไปทำเรื่องเลวร้ายมาแต่เราต้องรักษาตัวให้ดีในทุกๆด้านตอนนี้พระเจ้าก็กําลังจัดการฉันเรื่องการไม่เห็นแก่ตัวบางครั้งฉันจำเป็นต้องถูกย้ำเรื่องนั้นซ้ำๆเพราะฉันอาจจะเห็นแก่ตัวเริ่มอยากทำอะไรตามใจตัวเองฉันก็ไม่รู้ว่าพระองค์อยากแก้ไขคุณเรื่องอะไรบ้างแต่รู้ไหมถ้าพระเจ้าไม่เคยแก้ไขอะไรคุณเลย งั้นก็อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ยินเสียงของพระองค์เพราะพระองค์อยากให้เราเข้มแข็งเสมอในทุกเรื่องเราไม่จําเป็นต้องทําตัวเคร่งศาสนาจนคนอื่นเข้าไม่ถึงเราเป็นตัวของตัวเองนี่แหละแต่เราต้องเป็นคนของพระเจ้าคริสเตียนบางคนทําเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นของโลกแต่ไม่ได้อยู่บนโลกเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่กับคนจริงๆที่มีปัญหาจริง แต่เรารับใช้พระเจ้าผู้ที่มีคำตอบที่แท้จริงและนั่นคือสิ่งที่คนอื่นควรได้เห็นจากเราพระคัมภีร์กล่าวไว้ในสองโครินธ์บทที่5ข้อ20ว่าเราเป็นทูตของพระเจ้าเอาล่ะคุณรู้ไหมทูตคืออะไรคือคนที่มาเช่นคนที่มาที่นี่ที่เป็นทูตจากประเทศฝรั่งเศสเขาอาจจะอาศัยอยู่ที่นี่ในสหรัฐอเมริกาแต่เขาเป็นตัวแทนของชาวฝรั่งเศสดังนั้นนั่นหมายความว่า สิ่งที่เราเห็นหรือดูการใช้ชีวิตของเขาคุณก็พอจะดูออกว่าคนฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างเช่นกันเราเป็นทูตของพระเจ้าเราเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จริงในพระคัมภีร์ฉบับขยายความบอกว่าพระเจ้าสำแดงพระองค์กับชาวโลกผ่านทางเราพระคัมภีร์ข้อน,นั้นทําให้ฉันประหลาดใจเสมอลองคิดภาพดูว่าในฐานะผู้เชื่อพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในคุณคุณเป็นตัวแทนของพระองค์คุณคือทูตของพระองค์ และพระองค์ทรงปรากฏตัวต่อชาวโลกผ่านทางคุณฉะนั้นทุกคนกำลังทำพันธกิจใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นลูกของพระเจ้าคุณอยู่ในพันธกิจแล้วไม่จำเป็นต้องมีธรรม,มาจไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหรือด็อกเตอร์นำหน้าชื่อพระเจ้าอยากจะใช้พวกเราทุกคนฉนันมักจะพูดเสมอว่าคนส่วนใหญ่ที่ต้องการพระเยซูจะไม่มาที่โบสถ์เพื่อแสวงหาพระองค์หรอกแต่พวกเขาอยู่ทุกแห่งในโลกที่คุณอยู่นั่นแหละ ไม่ว่าจะไปที่ทำงานที่โรงเรียนในละแวกบ้านของคุณเราสามารถสั่งสอนพวกเขาได้โดยที่ไม่ต้องไปเทศนาให้เขาฟังเลยแค่จากพฤติกรรมของเราเองบางครั้งเวลาฉันอยู่ใกล้ใครสักคนแค่แป๊บเดียวฉันก็บอกได้เลยว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือเปล่าแค่ดูจากพฤติกรรมของเขาหรือจากสิ่งที่เขาได้พูดออกมา นอกจากนั้นก็มีคนอื่นอีกที่เป็นคริสเตียนแต่จากพฤติกรรมของเขาฉันดูไม่ออกเลยว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนวันนี้ฉันจะพูดประโยคนี้หลายครั้งหน่อยฉันอยากให้คุณเข้าใจจริงๆการกระทําของเราต่อหน้าคนอื่นๆเป็นเรื่องสําคัญมากๆฉันอาจจะติดสติกเกอร์ที่ท้ายรถที่สื่อว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้า แต่สิ่งที่สําคัญจริงๆไม่ใช่สติ๊กเกอร์ที่ท้ายรถแต่เป็นพฤติกรรมของฉันในที่ทํางานฉันให้อภัยคนอื่นไหมฉันอดทนไหมฉันสุภาพไหมฉันช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าฉันถ่อมตนไหมฉันเชื่อฟังและทําตามที่พระคัมภีร์บอกให้ทําหรือเปล่าหรือฉันแค่อ่านเฉยๆขีดเส้นใต้ในพระคัมภีร์ไปโบสถ์สวมสร้อยคอไม่กังเขนติดสติ๊กเกอร์รูปปลาที่ท้ายรถ แต่ก็ทำตัวเหมือนชาวโลกทั่วไปเราอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกนี้ฉันเชื่อว่าทุกคนที่ชมรายการวันนี้จะได้รับประโยชน์ฉันเองก็ได้รับประโยชน์แล้วจากแค่เทศนาเรื่องนี้ฉันไม่คิดว่าจะมีใครที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่คุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเลยในชีวิตของคุณไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่โคลโสีบทที่3ข้อ12ฉันชอบมากในพระคัมภีร์ฉบับขยายความ บอกว่าเพราะฉะนั้นในฐาน,นะที่เป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นตัวแทนที่พระองค์ทรงเลือกเองน่าสนใจมากท่านบอกว่าจงแต่งกายให้สมกับที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่พระองค์ทรงรักโดยการสวมความประพฤติโอ้โหแล้วคุณจะสวมความประพฤติได้ยังไงมันเป็นการตัดสินใจของคุณเองฉันจะวางตัวแบบนี้ในสถานการณ์นี้ แล้วถ้าคุณสวมความประพฤติที่ทำให้ตัวเองดูไม่ดีในฐานะลูกของพระเจ้าคุณจะบอกว่าเดี๋ยวนะฉันต้องถอดพฤติกรรมนี้ออกแล้วสวมพฤติกรรมที่ถูกต้องกับสถานการณ์ตรงนี้โดยการสวมความประพฤติจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจทอมมีใจอ่อนโยนอย่าคิดว่าคุณดีกว่าใครๆเราจะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเสมอว่า ฉันไม่ได้อยู่ใต้ใครแต่ฉันก็ไม่ได้อยู่เหนือใครเหมือนกันพระเจ้ารักทุกคนและพรงคาดหวังให้ฉันปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเคารพใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนเรื่องนี้ฉันต้องการความช่วยเหลืออยู่เหมือนกันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและทนได้นาน บางครั้งฉันก็ชอบเน้นตรงนี้ชัดๆว่าทนได้นานกับความทุกข์ยากคุณรู้ไหมบางครั้งการที่จะรักคนอื่นได้คุณอาจจะต้องอดทนกับบางเรื่องของคนคนนั้นเป็นเวลานานคุณอธิษฐานเพื่อพวกเขาคุณใจดีกับเขาแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีกลับมาอย่างที่คุณต้องการก็ให้หวานมาเมล็ดที่ดีในชีวิตของพวกเขาปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับพระเยซูแล้วในที่สุด พฤติกรรมของคุณพฤติกรรมในทางของพระเจ้าที่คุณแสดงให้เขาเห็นจะทําให้ใจที่กระด้างของเขาอ่อนลงจนพวกเขาอาจจะมาเป็นคริสเตียนได้เพราะพฤติกรรมของคุณใจอดทนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและทนได้นานมีกําลังที่จะอดกลั้นด้วยใจยินดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทีนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องตัดสินใจทํามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและ มีหลายที่ในพระคัมภีร์ที่บอกให้เราสวมและถอดอะไรต่างๆสวมพระคริสต์สวมตัวตนใหม่ทิ้งตัวตนเก่าๆไปในเอเฟซัสพระคัมภีร์พูดถึงเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยเอาชนะศัตรูเวลามันจู่โจมเราบอกว่าจงสวมความชอบธรรมจงสวมเข็มขัดแห่งความจริงสวมหมวกแห่งความรอด สวมรองเท้าแห่งความสงบสุขแล้วมันหมายความว่ายังไงสวมหมายถึงตั้งใจทำฉันพูดหลายครั้งว่าฉันยังไม่เคยไปที่ตู้เสื้อผ้าแค่ยืนเฉยๆแล้วให้เสื้อผ้ากระโดดเข้ามาหาฉันเองฉันต้องเลือกฉันต้องดูซึ่งถ้าคุณเป็นเหมือนฉันถ้าคุณเป็นผู้หญิงและคุณเป็นเหมือนฉันคือฉันเลือกใส่ชุดนี้จากนั้นอย่างแรกที่ทำ เพราะฉันเพิ่งใส่ครั้งแรกฉันจะไปยืนหน้ากระจกเต็มตัวและดูว่ามันเหมาะกับฉันหรือเปล่าฉะนั้นเราอาจจะสวมพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าและถ้าฉันฉันใส่ชุดนี้แล้วมันดูไม่เหมาะกับฉันฉันก็จะถอดออกแล้วใส่ชุดอื่นที่ดูดีสําหรับฉันในฐานะลูกของพระเจ้าในฐานะทูตของพระคริสต์มีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่เหมาะสมเลยสําหรับเรา ความไม่อดทนก็ดูไม่ดีสําหรับคุณเลยในฐานะผู้เชื่อสมมุติคุณไปที่ร้านขายของชําไปเจอพนักงานแคชเชียร์คนใหม่ที่ยังทํางานไม่ค่อยคล่องทำอะไรช้าแต่คุณกําลังรีบตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่คุณจะได้เป็นทูตของพระคริสต์ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ใจร้อนกับเธอคุณจะไม่ยืนอ๋ออยฉันกําลังรีบอยู่เลยนะเนี่ย นึกออกไหมไปหาคนอื่นมาทำแทนได้ไหมไม่คุณต้องอดทนคุณทนได้นานคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำในสถานการณ์ที่กดดันตอนนั้นจะแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณนึกออกไหมคุณอาจจะเจอส้มที่สวยที่สุดในร้านแต่พอคุณผ่าออกมามันกลับแห้งไม่มีน้ำเลยแค่เพราะภายนอกมันดูดีไม่ได้หมายความว่าภายในจะดีเสมอไป และนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสีรปรงตรัสว่าดูภายนอกพวกเจ้าเหมือนเป็นคนดีพร้อมเพราะเจ้าทาตามกฎระเบียบทางศาสนาได้ครบถ้วนแต่พอเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเช่นช่วยเหลือคนทําดีกับคนอื่นเจ้ากลับไม่ทําเลยเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายมันไม่ใช่ประโยคที่คุณอยากให้คนพูดถึงคุณใช่ไหมมัทธิวบทที่23 ใน23ข้อแรกมีเนื้อหาแบบนี้เยอะมากที่พระเยซูพูดถึงพวกธรรมจารและพวกฟาริสีพวกเขาเป็นคนเคร่งศาสนาที่สุดในยุคนั้นคุณรู้ไหมพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อเราจะได้มีศาสนาไว้นับถือแต่เพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์รู้ไหมยิ่งคุณอยู่กับใครมากเท่าไหร่โดยปกติคุณก็จะเป็นเหมือนเขามากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณใช้เวลากับพระเจ้ามากๆกับพระวจนะกับการอธิษฐานมีสามัคคีธรรมรู้ว่าพระองค์อยู่กับคุณตลอดเวลาอย่างนั้นฉันเองรวมทั้งคุณด้วยก็ควรเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆคุณรู้ไหมพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เราสมบูรณ์แบบหรือไม่ทำผิดพลาดเลยแต่ฉันจะบอกให้ว่าพระองค์ต้องการอะไรพระองค์ต้องการให้เราทุกคนเติบโตขึ้นฉันขอถามคุณวันนี้ว่าคุณได้เติบโตฝ่ายวิญญาณ ในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังหรือคุณอยู่ในคริสตจากมา20ปีแล้วแต่ก็ยังวนเวียนไปไปมามารอบภูเขาลูกเดิมอยู่รู้ไหมพระเจ้าจะช่วยเราแต่พระองค์จะไม่ทำทุกอย่างแทนเราขอบคุณพระเจ้าเวลาเราทำผิดเรากลับใจได้แต่การกลับใจที่แท้จริงคืออะไร การกลับใจที่แท้จริงต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยในพันธสัญญาใหม่หมายถึงการเปลี่ยนความคิดและเป้าหมายเสมอเป็นการหันออกจากบาปและหันเข้าหาพระเจ้าเวลาเราทำบาปเราจะไม่แค่เสียใจที่เราทำบาปแต่เราอยากจะหันหลังให้ความบาปนั้นไม่กลับไปทำอีกเลยเราจะไม่แค่พูดว่าพระเจ้าลูกเสียใจ ไม่ใช่เสียใจที่เราถูกจับได้แต่เป็นความต้องการที่อยากเปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนพระคริสต์คุณรู้ไหมฉันเชื่อว่าพระเจ้าประทานสิ่งที่ฉันเรียกว่าการแลกเปลี่ยนอันศักดิ์สิทธิ์ให้เราโปรง่งรับบาปของเราและประทานความชอบธรรมให้เราว้าวจะมีอะไรดีไปกว่านั้นอีกพรรองทรงรับเรื่องร้ายๆของเราไปแล้วประทานสิ่งที่ดีของโรรองทั้งหมดให้เราแต่ถ้าเราพยายามรับเอาจากพระเจ้า โดยไม่ยอมถวายตัวเราให้พระองค์ด้วยตัวเราเองมันไม่ได้ผลแน่นอนฉันคิดว่าหลายคนกําลังทําแบบนั้นอยู่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าพวกเขาต้องการสิ่งดีๆทั้งหมดที่พระเจ้าเสนอให้แต่พวกเขาไม่ยอมถวายตัวหรือมอบตัวเองให้พระคริสต์บางทีวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณต้องยอมจำนนบางอย่างให้กับพระเจ้า2เปโตรบทที่3ข้อ10และ11 แต่วันขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยและในวันนั้นฟ้าจะหายลับไปด้วยเสียงดังกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่บนนั้นจะถูกเผาจนหมดสิน้นวันนั้นจะมาถึงที่ทุกอย่างที่เราเคยทำจะถูกเปิดเผยในที่โลง่งไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ซ่อนจากพระเจ้าได้เมื่อเห็นแล้วว่าทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้ ฟังตรงนี้ให้ดีค่ะพวกท่านควรจะเป็นคนแบบไหนในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และที่ยำเกรงพระเจ้าว้าวเป็นข้อพระคัมภี์ที่ดีมากเลยรู้ไหมพระเยซูก,กำลังกลับมารับเราอาจจะเป็นคืนนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้เราไม่รู้จริงๆเลยว่าเมื่อไหร่แต่ที่เรารู้ก็คือพระองค์กำลังจะกลับมา ซึ่งเราไม่ควรรอให้พระองค์เสด็จมาก่อนถึงค่อยเตรียมพร้อมเพราะถึงตอนนั้นมันก็สายเกินไปแล้วเราต้องใช้ชีวิตให้พร้อมอยู่เสมอเราต้องดำเนินชีวิตทุกวันเรากับว่าพระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมาในอีกห้านาทีข้างหน้าพฤติกรรมฉันสงสัยว่ามีใครไหมในพวกคุณที่จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างเอาล่ะทุกวันนี้โลกเต็มไปด้วยการหลอกลวง คำหลอกลวงมากมายในมัทธิวบทที่24พระคัมภีร์บอกเราเรื่องสัญญาณของยุคสุดท้ายถ้าคุณได้อ่านบทนั้นสัญญาณแทบจะทุกอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วพระเยซูอาจจะกลับมาได้ทุกเมื่อและนั่นเป็นข่าวดีสำหรับคนที่พร้อมจะได้พบพระองค์ฉันตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากฉันตื่นเต้นที่จะได้ขึ้นสวรรค์ จะได้เจอพระเจ้าต่อหน้าฉันตื่นเต้นที่จะได้อยู่ในบรรยากาศของความรักและสันติสุขอย่างเต็มที่น่าจะดีกว่าที่นี่มากเลยทีเดียวในมัทธิวบทที่24กล่าวว่าหนึ่งในสัญญาณของยุคสุดท้ายคือจะเกิดการหลอกลวงครั้งใหญ่บนแผ่นดินโลกทีนี้การถูกหลอกหมายถึงการเชื่อเรื่องโกหกและมารเป็นจอมโกหก มันพยายามหลอกลวงผู้คนตลอดเวลาและอย่างหนึ่งที่มันพยายามทำคือหลอกลวงให้พวกเขาอารุ่มอลวยอารุ่มอลวยด้านคุณค่าทางศิลธรรธมของเขาทีนี้อย่าลืมว่าพฤติกรรมของเราในโลกนี้สำคัญมากดังนั้นเราจะไม่เริ่มอารุ่มอลวยเราจะไม่เป็นเหมือนชาวโลกทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเราต้องยืนหยัดมั่นคง นึกออกไหมไม่ใช่เคร่งศาสนาสุดตรงแต่เป็นเหมือนพระเยซูในโลกนี้นึกออกไหมจริงๆแล้วพระองค์ก็เป็นเหมือนคนปกติฉันหมายถึงพระองค์มีสาวกมีเพื่อนพระองค์กินข้าวกับคนอื่นไปเยี่ยมเยียนคนอื่นพระองค์ไม่ได้ทำตัวเคร่งศาสนาสุดๆแต่คือพระองค์คบหากับคนบาปด้วยซ้ำพระองค์ไปทานอาหารเย็นที่บ้านของเขาแต่พระองค์ไม่เคยอารมณ์อัปลยกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลย พระองค์ไม่เคยเป็นเหมือนเขาทำอะไรเหมือนพวกเขาพระองค์สอนพวกเขาว่าอะไรถูกต้องและเชิญให้พวกเขาเข้ามาสู่ชีวิตที่โรรองจัดเตรียมให้พวกเขารู้ไหมพระเยซูเองก็ถูกล่อลวงให้อลุ่มอรวยเหมือนกันในลูก,กาบทที่สี่พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้พระองค์ เข้าไปในถิ่นธุรกันดานเพื่อให้มาสตานทดลองพระองค์40วัน40คืนเอาละโอ้โหแล้วทำไมพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงต้องนำพระเยซูไปสู่การทดลองด้วยคุณรู้ไหมพระกัมภีบอกว่าการทดลองจะเกิดขึ้นเราหลีกเลี่ยงการทดลองไม่ได้มันอยู่ในโลกนี้แล้วคุณจะถูกทดลองแน่ๆแต่คุณต้องต่อต้านการทดลองที่ว่า ไม่มีอะไรที่เกินกำลังที่เราจะทนไหวไม่มีอะไรที่มาจู่โจมเราที่ยากเกินกว่าที่เราจะต้านทานได้ถ้าเราขอให้พระเจ้าช่วยเราเราทำด้วยตัวเองไม่ได้แต่พระองค์จะประทานกำลังให้เรายืนหยัดต่อสู้ได้แต่คุณอาจต้องยอมให้คนอื่นไม่ชอบคุณบ้างคุณอาจต้องยอมที่จะไม่ถูกเชิญไปงานปาร์ตี้บ้างคุณอาจจะต้องยอมทานอาหารกลางวันคนเดียวในที่ทำงานเพราะจะมีหลายคนแม้แต่คริสเตียนเองที่ไม่ชอบคุณ ถ้าคุณไม่ยอมอลรุ่มอ่วยการอลรุ่มอ่วยในที่นี้หมายถึงการหยุดตามกว่าสิ่งที่คุณรู้ว่าถูกต้องนิดหน่อยคุณบอกว่าก็แค่นิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนั่นเป็นหนึ่งในคำโกหกที่มารใช้กับเราที่อันตรายมากมารทดลองพระเยซูมันบอกว่าถ้าท่านกราบนมสัสก,การเราเพียงแค่ครั้งเดียวเราจะยกอาณาจักรทั้งหมดในโลกนี้ให้แก่ท่านเราจะให้ทุกอย่างในโลกนี้ กับท่านถ้าท่านกราบไหว้บูชาเราเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคำว่าแค่ครั้งเดียวเป็นคำโกหกที่อันตรายที่สุดคำหนึง่งที่คุณอาจจะต้องต่อสู้ให้ได้ก็แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างจะเริ่มแย่ลงจากตรงนั้นเลยแต่พระเยซูโต้กลับไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและปรณนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว ศัตรูทดลองพระองค์แต่พระองค์ผ่านการทดสอบทุกครั้งและหลังจากนั้นเองพระองค์จึงเริ่มทำพันธกิจในที่สาธารณะรู้ไหมตอนนี้บางคนอาจจะอยู่ในช่วงถูกทดสอบอยู่คุณอยากให้พระเจ้าใช้คุณแต่คุณกำลังถูกทดสอบบางทีการทดสอบนั้นอาจจะเป็นการถูกล่อให้อารุมอรลวยในที่ทำงานหรือคุณถูกล่อให้อารุมอลวยที่โรงเรียนที่ศัตรูบอกคุณว่าใครๆเขาก็ทำกันแต่คุณไม่ใช่ใครๆคุณเป็นลูกของพระเจ้า เป็นทูตของพระองค์คุณเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้โอ้โหฉันหวังว่าจะมีใครตัดสินใจในวันนี้ที่จะสวมพฤติกรรมที่เหมาะสมกับคุณในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่จะตัดพฤติกรรมที่ไม่ดีทิ้งไปและสวมพฤติกรรมที่ดีและฉันเชื่อว่าคุณทําได้ใช่ค่ะมานทดลองพระเยซูแล้วมันก็จะทดลองเราด้วย แต่คุณรู้อะไรไหมพระเจ้าเข้าใจดีพระคัมภีร์กล่าวในฮิบรูบทที่ 4: ีข้อ15และ16ว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปลองคิดดูสิการทดลองทุกอย่างที่คุณต้องเจอพระเยซูก,ก็เคยเจอมาเหมือนกันพระองค์ทรงถูกทดลองทุกอย่างเหมือนกับเราแต่พระองค์ก็ยังไม่มีบาป ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการนั่นเป็นหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่ฉันชอบมากที่สุดฉันชอบที่พระเยซูเข้าใจพระองค์รู้ว่าการถูกทดลองเป็นอย่างไรและพระองค์ทรงเข้าใจพระองค์รู้ว่าคุณกําลังเผชิญกับอะไรอยู่ถ้าการยืนหยัดในการเป็นคริสเตียนของคุณเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณถูกข่มเหง พระคัมภีร์บอกว่าคุณก็เป็นสุขถ้าคุณถูกขมเหงเพราะความชอบธรรมคุณก็ได้รับพระพรว้าวรู้ไหมฉันก็เคยได้รับพระพรเพราะเรื่องนี้เหมือนกันตอนที่พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันทํางานพันธกิจฉันเสียเพื่อนไปเยอะเลยคนในครอบครัวก็คิดว่าฉันเพี้ยนไปแล้วแต่คุณรู้อะไรไหมไปกับพระเจ้าดีกว่าไปกับมนุษย์เยอะเลย เพราะถ้าคนอื่นบังคับให้คุณทำสิ่งที่เขาอยากให้ทำคุณถึงจะเป็นเพื่อนกับเขาได้แล้วก็แปลว,ว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคิดถึงคุณจริงๆหรอกค่ะ